ก็จะพาไปเที่ยว2จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดฮัตโตริไปชมวัดเอ็นริวอินเล่นพาราไกลดิ้งสนุกๆที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่และชมพิพิธภัณฑ์ทรายอันน่าทึ่งต่อด้วยจังหวัดโอกายาม่าไปชมหมู่บ้านโบราณฟุกิยะคุรุซาโตะและย่านเก่าแก่คุราชิกิบิคันติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้ในวันเสาร์หน้าเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงทางช่อง Bright TV